ลับมาช่วงนี้นะครับดูคำชี้แจงจากท่านนายกหน่อยนะครับคือมีภารกิจอยู่ที่อเมริกาแต่ก็ต้องชี้แจงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ว่านี่แหละนะครับที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเอ๊ะมันเร่งด่วนไหมกับการที่จะต้องแจกเงินเนี่ยนะครับซึ่งนายกก็เน้นย้ำชี้แจงทางไกลไปเลยนะครับว่าการให้ดำเนินการนโยบายในส่วนนี้ยังไงก็ยังจำเป็นเร่งด่วนนะในการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจไปเทียบกับเรื่องของ GDP อะไรเดี๋ยวไปดูสิประมาณแบบนั้นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยครับท่านนายกชี้แจงผ่านทางไกลเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาตอบโต้ว่านายกเนี่ยให้เหตุผลอะไรในการที่จะไปกู้เงินในการดำเนินนโยบายนี้เพราะว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตอยู่เนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนายกบอกว่าไม่อยากจะไปเถียงกับใครครับทุกคนมีความประสงค์ดีกับประเทศชาติทั้งนั้นอย่างที่เคยแถลงว่าวิกฤตไม่วิกฤตจำเป็นไม่จำเป็นซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมองเห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องวิกฤตแค่นั้นซึ่งประชาชนสุดท้ายแล้วจะเป็นคนตัดสินเองขณะเดียวกันครับประเด็นเรื่องของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีรายงานความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยจะมีมาหรือไม่อย่างไรเนื่องจากมีข่าวว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษนายกบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้มีคำว่าอาจจะเตือนแต่จะมีแค่คำว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นขอให้รอว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ๋อคือเขาจะไม่ได้เตือนมาหรอกแต่เขาจะบอกเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่แล้วก็ยังเน้นย้ำยังยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนขณะเดียวกันนักข่าวที่ตามภารกิจท่านนายกก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีการปรึกษาเรื่องนี้กับคุณวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการที่ไปโยงกับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่อย่างไรที่มีข่าวก่อนหน้าใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตัวของคุณวิษณุเองจะต้องไปดูในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้คุณวิษณุเองก็ปฏิเสธแล้วไงว่าไม่ใช่ชุดของคุณวิษณุเนี่ยนะครับนายกบอกว่าไม่มีตนต้องระมัดระวังในเรื่องการที่จะไปพูดคุยในส่วนนี้เพราะไม่อยากให้เป็นการล็อบบี้หรือไปพูดคุยการที่ตนได้ไปพูดคุยกับสาธารณชนเรื่องนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความจะเป็นเร่งด่วน GDP ไทยเติบโตเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านนายกชี้แจงเรื่องนี้ครับกฤษฎีกาจะอาจจะไม่เห็นด้วยจะเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กับชาวจะเตือนแล้วเจ๊ผมว่ากฤษฎีกาไม่มีอาจจะไม่มีเตือนกฤษฎีกาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็คอยนะครับรวมถึงก่อนนะครับแต่ทางรัฐบาลเองยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนอาจารย์วิษณุค่ะที่ได้ตั้งมาเป็นกฤษฎีกาชุดใหม่ครับท่านแนะนำเรื่องนี้บ้างไม่มีครับไม่ผมต้องระมัดระวังในการที่จะคุยตรงนี้เหมือนกันเพราะไม่อยากให้เป็นการล็อบบี้หรือว่าไปพูดคุยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดคุยไปในที่สาธารณชนเนี่ยที่ผมอธิบายไปแล้วว่าจำเป็นเร่งด่วน GDP ไทยเติบโตเท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านและข้อมูลแล้วก็ผมเชื่อมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเนี่ยฮะ